สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูปีนะครับในวิชาอาเซียนศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเรื่องของอาเซียนกับประเทศรัสเซียนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูในเรื่องของความรู้พื้นฐานก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเรื่องของประเทศรัสเซียนะครับช่วงนี้ก็ใกล้จะสอบแล้วนะครับแล้วครูปิงก็จะมีความรู้พื้นฐานนะครับที่ออกสอบอยู่บ่อยครั้งนะครับตรงนี้อันดับแรกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของวันที่ก่อกำเนิดอาเซียนเองนะครับหรืออาเซียนเดย์นะครับตรงนี้ก็ตรงกับวันที่8สิงหานะครับ8สิงหาคมของทุกปีนะครับก็ถือว่าเป็นวันอาเซียนเนื่องจากเป็นวันที่มีการลงปฏิญญากรุงเทพนะครับพุทธศักราช2510นั่นเองที่วังสลานลมนั่นเองครับก็เป็นจุดถือกำเนิดของอาเซียนนั่นเองเลยนะครับในส่วนภาพที่อยู่ทางด้านซ้ายมือครูปีนะครับก็จะเป็นตราสัญลักษณ์อาเซียนนะครับแต่ละความหมายก็จะมีเอกลักษณ์ของในแต่ละสีนะครับในส่วนนี้ก็คือที่เห็นเด่นชัดเลยนะครับก็เป็นอักษรคำว่าอาเซียนนะครับซึ่งย่อมาจาก Association of Southeast Asia Nation นะครับก็เป็นอักษรสีน้ำเงินนะครับตรงนี้ก็อยู่ภายใต้รวงข้าวหรือต้นข้าวก็ได้นะครับตรงนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันนะครับเพื่อในเรื่องของความมั่นคงสันติภาพเอกภาพและความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกของอาเซียนนะครับในส่วนแต่ละสีนั้นก็จะมีความหมายของแต่ละสีนะครับก็คืออันดับแรกเลยสีน้ำเงินนะครับก็คือในเรื่องของสันติภาพและความมั่นคงนะครับสีแดงหมายถึงในเรื่องของความกล้าหาญและความก้าวหน้านะครับสีขาวคือหมายถึงในเรื่องของความบริสุทธิ์และสีเหลืองคือความเจริญรุ่งเรืองนะครับและในส่วนของความคำขวัญ นะครับก็ออกเช่นทุกปีเลยนะก็คือ1วิสัยทัศน์นะครับ1อัตลักษณ์1ประชาคมนะครับในส่วนอัตลักษณ์นั้นนักเรียนอาจบางครั้งอาจจะเห็นคำว่าเอกลักษณ์ก็ได้นะครับในส่วนของตรงนี้มาดูสีของตราอาเซียนนะครับก็เป็นสีที่ปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์หรือธงในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็มีความหมายในเรื่องของสีนะครับต่อมานะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับในวิดีโอนี้ก็คือสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและประเทศสมาชิกก็คืออาเซียนกับประเทศรัสเซียนั่นเองนะครับสรุปความสัมพันธ์นะครับแล้วก็สามารถเล็งเห็นประโยชน์ของการที่จะมีประเทศคู่เจรจาได้นะครับตรงนี้หมายถึงอะไรเอ่ยตรงนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจนะครับจะเห็นได้ว่าเกี่ยวในเรื่องของการค้าขายใช่ไหมก็ถือว่าเป็นสังคมสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเราก็จะนำเม็ดเงินนะครับมาพัฒนาชาติของเรานะครับตรงนี้หรือเราเรียกว่าAEC นะครับย่อมาจาก ASEAN Economic Community นะครับตรงนี้ก็อยู่ใน10ประเทศนะครับจะเห็นได้ว่าประเทศนะครับที่ออกสอบอยู่บ่อยครั้งคือประเทศที่ก่อตั้งนั่นเองนะครับนั่นคือมาเลเซียประเทศไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและสิงคโปร์นะครับก็เป็นประเทศที่เริ่มการก่อตั้งนะครับในวันที่10นั่นเองนะครับ10สิงหาคมพุทธศักราช2510นั่นเองนะครับอาเซียนก็มีความร่วมมือกับประเทศต่างๆนะครับนอกภูมิภาคอยู่เสมอนะครับก็ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันนะครับและทำให้อาเซียนนั้นสามารถที่จะเจริญเติบโตนะครับอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมการเมืองและเศรษฐกิจนั่นเองครับอันดับแรกเลยนะครับความสัมพันธ์ของอาเซียนและรัสเซียนะครับตรงนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มจากการที่รัสเซียนั้นสถาปนาในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับประเทศคู่หารือนะครับในปีพุทธศักราช2534นะครับก็มีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆนะครับจนเป็นประเทศคู่เจรจานะครับกับอาเซียนก็มีการประชุมที่หลายๆประเทศนะครับที่เปิดให้มีการประชุมนะครับแล้วก็รัสเซียก็ทำได้ดีพอสมควรเลยนะครับตรงนี้โดยมีความร่วมมือจากประเทศก็จะเป็นอินโดนีเซียและเมียนมานะครับก็จะเป็นประเทศที่ผู้ประสานงานนะครับความสัมพันธ์ตรงนี้ให้นะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของการประชุมในโอกาสต่างๆนะครับอาเซียนรัสเซียสมิตนะครับก็จริงๆแล้วก็มาที่ประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้ก็มีการเจรจาในเรื่องของความสัมพันธ์ในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการเมืองสังคมและวัฒนธรรมนะครับตรงนี้ในล่าสุดก็คือจะมีอาเซียนและรัสเซียนะครับก็มีการร่วมมือทางด้านสาธารณสุขนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีการแพร่ระบาดของไข้หวัดโควิด-19 นะครับหรือโคโรนาไวรัสตรงนี้ก็หลายๆประเทศก็วิตกกังวลนะครับแล้วก็หาปัญหาทางออกร่วมกันโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศพันธมิตรนะครับรัสเซียเองก็ให้ความสัมพันธ์ในด้านนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเศรษฐกิจวิทยาการต่างๆวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็
ผลกระทบจากโควิดนะครับตรงนี้ก็มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับอาเซียนเช่นเดียวกันครับรัสเซียนะครับก็มีสถานภาพเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539นะครับก็มีความสำเร็จของความร่วมมือนะครับเป็นรูปธรรมขึ้นนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีนะครับวลาดิเมียร์ปูตินนะครับตรงนี้ประกาศแถลงในเรื่องความร่วมมือนะครับในการที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและรัสเซียนะครับตรงนี้ในปีพุทธศักราช2559นะครับที่ผ่านมานะครับอาเซียนมีการมีความสัมพันธ์อันดีร่วมกันนะครับมีการประชุมกับรัฐมนตรีระดับสูงนะครับและก็ผู้นำร่วมกันมาโดยตลอดนะครับซึ่งรัสเซียก็มีความหวังว่าในอันใกล้นี้ครับอาเซียนและรัสเซียนั้นจะสามารถก่อความร่วมมือนะครับทางด้านเศรษฐกิจอันดีต่อกันเห็นไหมครับว่าเศรษฐกิจนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วก็รวมไปถึงประเทศไทยนั้นก็ได้โอกาสในเรื่องของพัฒนาเศรษฐกิจร่วมไปด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมว่ามีการประชุมนะครับต่างฝ่ายต่างที่จะพัฒนาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็การบรรเทาภัยจากในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19นะครับการศึกษาการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับปัญหาที่วิตกกังวลมากเลยก็คือปัญหาผู้ก่อการร้ายนะครับซึ่งเป็นปัญหาภัยคุกคามนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศสมาชิกหรือพันธมิตรก็ตามนะครับตรงนี้แต่ละประเทศก็หันมาให้ความร่วมมือนะครับนอกจากปัญหาผู้ก่อการร้ายยังมีปัญหาในเรื่องของปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับปัญหาทางผู้ก่อการร้ายทางไซเบอร์ก็คือทางโซเชียลต่างๆนะครับตรงนี้รัสเซียก็ให้ความร่วมมือและส่งเสริมโดยตลอดมานะครับมีการแลกเปลี่ยนวิทยาการต่างๆเทคโนโลยีการต่อด้วยนะครับต่อประเทศอาเซียนด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะได้มีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีองค์ความรู้ต่างๆนะครับเรามาดูในส่วนของแบบฝึกหัดนะครับที่นักเรียนจะได้เคยเจอบ่อยๆนะครับมาดูอันแรกก่อนเลยว่าจากที่ได้ศึกษามาสักครู่นะครับก็คือเริ่มแรกของประเทศรัสเซียนะครับเราอยู่ในฐานะอะไรกันบ้างแล้วก็ปีไหนกันบ้างนะครับให้นักเรียนร่วมอภิปรายนะครับแสดงความคิดเห็นเพื่อสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาอาเซียนนะครับข้อแรกประเทศอาเซียนมีความสัมพันธ์กับอาเซียนในฐานะอะไรเอ่ย1 2 3ครับฐานะคู่หารือนะครับพุทธศักราช2534ได้คือเริ่มนะครับในข้อต่อมาครับอาเซียนกับประเทศรัสเซียนั้นร่วมมือกันด้านอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นทางด้านของสันติภาพความมั่นคงครับและพัฒนาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับโอ้โหดีมากเลยนะครับในส่วนตรงนี้ต่อมาครับอาเซียนได้ประโยชน์จากการร่วมมือจากประเทศรัสเซียก็คือได้อะไรกันบ้างได้ขยายพันธมิตรเพิ่มขึ้นครับมีความปลอดภัยนะครับมั่นคงมั่งคั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการดีนะครับในเรื่องของการศึกษาตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเทคโนโลยีต่างๆก็จบลงไปแล้วนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับอาเซียนกับรัสเซียนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534นั่นเองจริงๆแล้วก็รัสเซียนะครับก็ให้ความสัมพันธ์ในหลายด้านนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมครับทางวิทยาศาสตร์และการค้านะครับกับประเทศสมาชิกตรงนี้ก็วันนี้นะครับครูปิงขออนุญาตลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ